อ่อนแอเนี่ยแล้วไปวิ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้เขาเสื่อมเร็วกว่าคนทั่วไปถึง6เท่าไปทำให้มันบาดเจ็บก็ไปทำให้มันกระเทือนกระดูกอ่อนก็จะสึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเอ็นประคองเขาที่ไม่ค่อยแข็งแรงก็จะเสียขึ้นมาค่ะนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีที่เรียกว่าออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้กล้ามเนื้อนั้นมันแข็งแรงเนี่ยมันก็มีวิธีทำได้ใช่ไหมมีวิธีครับแล้วเราก็มาดูกันนะครับค่ะครับผมเวลาคนไข้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับคุณหมออาจจะไม่มีเวลาสอนเรื่องของการบริหารก็มักจะสอนสั้นๆซึ่งการบริหารนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อการสื่อความหมายในการสอนเนี่ยไม่เข้าใจกันคนไข้ก็มักจะบริหารผิดนะครับอย่างคนไข้บางคนเข้าใจว่าเวลาบริหารแล้วจะเอาเวลาไหนก็ได้ครับดูทีวีไปทำไปคือการบริหารแบบนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นการออกกำลังกายก็จริงครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นครับเพียงแต่ว่ามีชื่อว่าบริหารเฉยๆแต่ความแข็งแรงอาจจะฟื้นขึ้นช้าโดยเฉพาะคนไข้ข้อเข่าเสื่อมนะครับซึ่งมีปัญหาของเรื่องกล้ามเนื้อค่อนข้างจะไม่ค่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อรีบอยู่แล้วเนี่ยถ้าบริหารตามใจชอบเนี่ยไม่มีทางครับที่กล้ามเนื้อจะแข็งแรงขึ้นครับงั้นหลักการก็คือว่าการบริหารกล้ามเนื้อหัวเข่าเนี่ยจำเป็นครับต้องทำตรงเวลานะครับทุกวันนะครับและพยายามทำให้ได้ทุกๆวันเนี่ยให้จำนวนครั้งหรือว่าจำนวนเที่ยวจำนวนเซตเนี่ยให้เท่าๆกันไม่ใช่ว่าวันนี้มีแรงเยอะขยันนะครับทำ20เซตอีกวันหนึ่งหมดแรงทำแค่2เซตการทำแบบนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อจะไม่เกิดความจำนะครับการขยายตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อก็จะไม่ค่อยดีก็ทำให้การบริหารนั้นทำให้กล้ามเนื้อนั้นแข็งแรงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผิดหลักการงั้นการบริหารจริงๆแล้วก็จำเป็นต้องทำให้ตรงเวลาหรือว่าใกล้เคียงกันทุกวันอันที่2ก็คือว่าจะต้องทำจำนวนเซตหรือจำนวนครั้งเนี่ยคงที่ครับเช่นโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะให้ตั้งไว้ที่10วินาที10เที่ยวหรือว่า10เซตนะครับเพราะการทำด้วยจำนวนครั้งแบบนี้เนี่ยจำได้แม่นนะครับอย่างผมใช้คุณนวลบัวนะครับลองสาธิตให้ดูนะครับว่าการบริหารกล้ามเนื้อของเขานั้นเป็นอย่างไรเริ่มต้นเนี่ยต้องหาเก้าอี้ที่ดีๆครับก็คือเก้าอี้ที่นั่งพิงหลังได้นะครับอย่าไปทำเก้าอี้ที่เป็นไม่มีพนักพิงนะครับหรือว่าทำเก้าอี้ที่ไม่ค่อยดีเนี่ยไม่งั้นแล้วจะมีอาการปวดหลังได้ต้องนั่งชิดแล้วก็ให้หลังได้พิงนะครับแล้วเริ่มยกขานะครับข้างในข้างหนึ่งมาก่อนนะครับเนี่ยคุณนวลบัวยกครับนะยกขึ้นมาทีนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเรายกเนี่ยก็มักจะยกผิดครับก็คือยกแล้วก็คือวางพาดกับตัวพื้นเก้าอี้ซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยการบริหารกล้ามเนื้อมัดนี้นี่ครับจะทำได้น้อยครับจริงๆแล้วการยกนั้นต้องยกเลยจากเก้าอี้นิดนึงครับขึ้นมานิดนึงครับนะครับถ้าคนที่กล้ามเนื้ออ่อนแอเราจะสังเกตเลยว่าเนี่ยอย่างคุณนวลบัวเนี่ยขาเขาก็จะสั่นทันทีซึ่งจริงๆแล้วกล้ามเนื้อมัดนี้เป็นกล้ามเนื้อที่ใช้รับน้ำหนักตัวนะครับการที่เราทดสอบโดยการที่เรายกแค่ขาเนี่ยรับน้ำหนักแค่ขาเนี่ยมันไม่ควรจะสั่นนะครับเดี๋ยวเอาลงไปครับเดี๋ยวจะเมื่อยซะก่อน นะครับนะงั้นถ้าเรายกแล้วมีอาการสั่นเนี่ยก็เป็นน้ำหนักเริ่มต้นก็คือขาเปล่าก่อนครับที่จะเริ่มยกนะครับให้นั่งพิงเก้าอี้นะครับค่อยๆยกขึ้นมาแล้วเวลายกขาให้สังเกตว่าตรงพื้นของต้นขาเนี่ยแตะพื้นเก้าอี้หรือเปล่านะฮะให้ลอยจากเก้าอี้นิดนึงซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อต้นขานั้นได้มีการออกแรงเต็มที่แล้วก็ฝืนไว้10วินาทีนะครับพอครบ10วินาทีก็สลับกันนะครับเดี๋ยวลองทำดูนะครับนะครับนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ลงครับนะฮะแล้วก็อีกข้างนึงนะครับ1 2 3 45 6 7 8 9 10นะฮะแสดงว่ากล้ามเนื้อต้นขาอายุขนาดนี้อ่อนแอมากสั่นเลยนะครับการที่เรายกสลับข้างกันเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ข้างที่เราไม่ได้ยกเนี่ยมีเวลาพักนะฮะก็สลับไปสลับมาอย่างเงี้ย10วินาที10เที่ยวนะครับทีนี้เวลาทำไปทุกๆวันเนี่ยกล้ามเนื้อจะเกิดความเคยชินครับแล้วก็จะเริ่มหายสั่นนะครับแต่บางคนเวลายกเนี่ยอาจจะไม่มีจุดให้สังเกตว่าเอ๊ะเราจะยกพอดีหรือยังเนี่ยก็ให้ยกไปที่ให้ปลายเท้าชิดกับผนังเลยนะครับแล้วก็ขีดเส้นไว้ว่าให้ความสูงของปลายนิ้วโป้งเนี่ยอยู่บริเวณเส้นนี้เพื่อจะรู้ได้ว่าเรายกมาได้ระดับที่ถูกต้องแล้วนะครับจำไว้ว่าอย่ายกพาดกับเก้าอี้หรือว่ายกพาดกับพื้นเก้าอี้เพราะว่าตรงส่วนนั้นจะไม่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับพอทำไปครบ7วันเนี่ยต้องเริ่มหาถุงทรายเล็กๆมาถ่วงตรงข้อเท้าครับบริเวณที่ถ่วงคือถ่วงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับจุดที่ปลายที่สุดเท่าที่จะถ่วงได้การถ่วงข้อเท้านี่ครับจะเป็นการบริหารแบบการฝึกกล้ามเนื้ออย่างแท้จริงครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราบริหารด้วยจำนวนเซตจำนวนครั้งเท่าเดิมเนี่ยจะเป็นการบริหารแบบคงที่จ
จะไม่สามารถกระตุ้นให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมาได้นะครับอาจจะดีแค่ระดับเดียวเหมือนกับว่าเราเคยไม่เคยออกกำลังกายเลยนะครับแล้วไปว่ายน้ำก็จะดีอยู่แค่ระดับเดียวจะไม่แข็งแรงขึ้นจนสามารถไปใช้งานประจำวันหรือว่าเล่นกีฬาได้เพราะฉะนั้นเมื่อครบอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยก็จำเป็นต้องหาถุงทรายครับนะประมาณสักครึ่งกิโลหรือว่าครึ่งปอนด์มาใส่ที่ข้อเท้านะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อนั้นมีการออกแรงมากขึ้นในบางคนทำขาเปล่าไป7วันเนี่ยก็จะสังเกตว่าขานี่หายสั่นแล้วครับไม่ค่อยสั่นแล้วสามารถยกได้นิ่งๆไอ้ที่เคยมีความรู้สึกว่าขานี่หนักเหมือนท่อนไม้เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าเบาลงนะครับเพราะฉะนั้นพอเราใส่ถุงทรายเข้าไปอีกสักครึ่งกิโลเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าหนักเหมือนเก่านะต้นขาก็อาจจะสั่นแต่เมื่อทำไป7วันนะครับอาการสั่นก็จะลดลงเนื่องจากว่าเกิดผลทำให้เส้นใยกล้ามเนื้อนั้นขยายตัวครับขยายตัวจนกระทั่งกล้ามเนื้อนั้นเกิดความเคยชินสามารถรับหนักที่เพิ่มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราใส่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกอาทิตย์ทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ยเมื่อผ่านไป2เดือนหรือว่า3เดือนเนี่ยกล้ามเนื้อมัดนั้นเนี่ยก็จะสามารถเนี่ยรับน้ำหนักตัวเราได้โดยปกติแล้วเขาพบว่าน้ำหนักถุงทรายนะครับที่ใส่ที่ข้อเท้าเนี่ยประมาณ 5% ของน้ำหนักตัวเนี่ยก็เป็นตัวที่ชี้วัดว่ากล้ามเนื้อต้นขาตรงนั้นเนี่ยแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักตัวคนๆนั้นได้นะครับสมมติว่าคุณนวลบนตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ57นะครับตีซะว่า60เนี่ยต้องตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราต้องยกให้ได้ถึง 5% ของน้ำหนักตัวก็คือ 5% ของ60กิโลก็คือ3กิโลงั้นเริ่มต้นจากขาเปล่าทีละนิดครบ7วันเพิ่มใส่ประมาณครึ่งโลหรือครึ่งปอนไปเรื่อยๆเนี่ยบางครั้ง3เดือนอาจจะได้3กิโลนะครับแต่ทุกครั้งที่เราใส่น้ำหนักเพิ่มขึ้นทุกอาทิตย์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นผลว่าเราจะเดินได้ไกลขึ้นครับความรู้สึกของเข่านี่แน่นหนามากขึ้นนะอาการเมื่อยล้าที่มีอยู่เนี่ยบางครั้งไม่จำเป็นต้องถึง3กิโลหรอกครับบางคนแค่1กิโลก็รู้สึกว่าเข่านั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นสามารถเดินทางได้ไกลๆขึ้นและข้อสำคัญครับถึงแม้ว่าการรักษาข้อเข่าเสื่อมนี่เนี่ยจะต้องมีการถูกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหรือต้องมีการตัดกระดูกหัวเข่าก็ตามเนี่ยการบริหารก็ยังเป็นไฟบังคับเป็นสิ่งที่ต้องจำเป็นต้องทำครับเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าเราเปลี่ยนข้อเข่าเทียมไปแล้วดัดกระดูกหัวเข่าไปแล้วพวกเหล่านี้มีอายุการใช้งานครับถ้าเราไม่บริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้ตัวข้อเข่าเทียมก็จะพังเร็วต้องกลับมาเปลี่ยนใหม่ตัวกระดูกเข่าที่เราดัดให้ตรงขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีการพังเร็วขึ้นแทนที่จะใช้ได้ถึง20ปีก็อาจใช้ได้แค่10ปีหรือว่าแค่5ปีเท่านั้นงั้นการบริหารกล้ามเนื้อเนี่ยก็จึงเป็นไฟบังคับสำหรับทุกคนที่ยังไม่ถูกผ่าตัดหรือว่าหลังผ่าตัดแล้วก็ตามครับครับความจริงแล้วคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะฮะก็มีการรักษาในกรณีของที่คุณหมอจะช่วยได้ก็เรื่องของการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเอาอะไรมาใส่ให้เลยใช่ครับเหมือนกับตัดแล้วเอาของใหม่มาเสียบเลยครับการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็คือการตัดทำลายทิ้งสภาพของข้อเข่าทั้งหมดเลยนะครับให้ตัดออกไปเลยแล้วก็ใส่โลหะใส่ตัวพลาสติกเข้าไปซึ่งการผ่าตัดแบบนี้ถือว่าเป็นการผ่าตัดที่เอาออกทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เรื่องของตัวกระดูกอ่อนตัวเรื่องของหมอนรองกระดูกนะครับเอ็นที่อยู่ข้างในตัดทิ้งหมดเลยครับนะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่ถูกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็อาการจะดีขึ้นเนื่องจากว่าไอ้ตัวเส้นประสาทที่เคยอักเสบตัวเส้นเอ็นที่เคยอักเสบอยู่บริเวณนี้ถูกตัดทิ้งออกไปแล้วไอ้ที่ปวดไอ้ที่อะไรทั้งหลายก็ในส่วนของกระดูกก็จะหายหมดตรงส่วนเยื่อหุ้มข้อก็อาจจะมีอาการเจ็บบ้างนะฮะประมาณ 10% แต่ว่าข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนั้นต้องยึดหลักที่แม่นยำนิดนึงนะครับว่าการจะเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนั้นต้องทำในคนที่สูงอายุหน่อยนะครับมากกว่า60ปีมากกว่า65ยิ่งดีเหตุผลก็เพราะระยะเวลาของการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนั้นมีระยะเวลาเหมือนกันถ้าเราเปลี่ยนในอายุน้อยๆเนี่ยข้อเข่าเทียมก็จะพังเร็วแล้วก็ต้องถูกเปลี่ยนซ้ำนะไม่กี่ปีก็ต้องเปลี่ยนซ้ำไม่กี่ปีก็เปลี่ยนซ้ำวงจรชีวิตก็อาจจะต้องถูกเปลี่ยนซ้ำถึง 3-4 ครั้งอุ้ยอย่างนั้นก็นะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆใช่ไหมครับอันที่2ก็คือว่าตัวสภาพข้อเข่าต้องพังทั้งหมดนะครับคำว่าพังทั้งหมดหมายความว่าไม่ว่าฝั่งเข่าด้านในหรือด้านนอกก็ต้องพังมันมี2ข้างเนี่ยนะคะแล้วก็มีตรงกลางด้วยใช่ครับในทั่วโลกเนี่ยมันมีเรื่องน่าตกใจตรงที่ว่าในคนที่เปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยสถิติมีถึง 30% นะครับที่ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแต่ต้องถูกเปลี่ยนนะครับเหตุผลเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแพทย์ไปเอาคนไข้ซึ่งข้อเข่าเสื่อมแค่ระยะเบื้องต้นหรือว่าแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับเปลี่ยนทั้งหมดนั่นก็จะเป็นเรื่องน่าเสียดายว่าอีกฝั่งนึงตรงเนี้ยมันคล้ายๆข้อเข่าเราอยู่เงี้ยทีนี้ถ้าเสียทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้ก็ไม่ไหวแล้วตรงกลางก็ยุ่ยเลยเงี้ยใช่ครับเราก็เอาออกเอาออกแต่ถ้าสมมติว่าเรายังดัดได้ให้มันมา
อีกข้างนึงเนี่ยมันเป็นข้างเดียวสึกข้างเดียวอาจารย์ก็จะใช้วิธีดัดใช่ครับซึ่งวิธีอีกวิธีนึงคือการดัดการดัดคือหมายความว่าเราเปลี่ยนน้ำหนักเนี่ยจากจุดที่มันเคยไปกระทบตรงจุดที่มันเสียเนี่ยให้มากระทบตรงจุดที่ยังดีอยู่เอาของดีมาใช้ค่ะนะครับซึ่งของดีตัวนี้เนี่ยอาจใช้ได้ถึง 15-20 ปีไอ้การดัดเนี่ยไม่ได้เอาชิ้นส่วนของใครมาใช้เลยใช่ครับนะคะอาจารย์ก็จะทดลองดัดเข่าที่มันโก่งออกเนี่ยดัดเข้ามาให้ตรงให้ตรงขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้การกดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนที่ก็จะเปลี่ยนที่ครับดูจากรูปนะครับถ้าจากรูปนี้เนี่ยฮะเป็นรูปการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมอย่างที่ผมบอกว่าก็คือว่าจะมีการตัดทิ้งนะฮะสีแดงๆที่เราเห็นก็คือการตัดเอากระดูกออกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เอาโลหะเข้าไปใส่ทำไมมันเล็กอ่ะอาจารย์การเปิดผ่าตัดเนี่ยที่ทำให้ลูกเล็กจะได้ดูไม่ค่อยน่ากลัวครับเราก็อยากเหมือนกับเราเปิดทุเรียนกันแล้วฮะมันก็เปิดผ่าซีกแล้วก็ต้องแบกออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะโอ้ชีวิตสัลยแพทย์เนี่ยนะครับสัลยแพทย์เนี่ยโอ้มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะแต่คงจะดูซะจนชินแล้วนะคะครับผมได้ฮะอย่างเอ็กซเรย์รูปนี้จะเห็นว่ามีข้อเข่าเสื่อมนะฮะนะฮะพอเราให้เขายืนเนี่ยฮะจะเห็นว่าพอเขายืนมันจะกดกันอย่างนี้เลยครับนะฮะจุดนี้ที่คนไข้เดินเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เจ็บเพราะเนื่องจากว่ามันกระทบกันอย่างเงี้ยตรงนั้นก็ยุ่ยหมดสิคะอาจารย์ใช่ครับก็จะสีกันนะนี่คือเวลาเดียวกันนะครับคือเอ็กซเรย์ท่านอนแล้วก็นี่คือเอ็กซเรย์ท่ายืนเราก็จะเห็นว่ามีการกดการเข่าโก่งมากขึ้นนะครับนั่นมีนี่คือการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเข้าไปก็เปลี่ยนแล้วก็ตัดทิ้งหมดแต่จริงๆแล้วถ้าลองดูดีๆนะครับตรงฝั่งด้านนี้ยังดีนะครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นในบางคนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องน่าเสียดายว่าฝั่งด้านข้างนี่ยังดีอยู่เราไม่ทดลองใช่ไหมเรามาใช้ได้ครับเอามาใช้เลยเพราะในต่างประเทศในประเทศแถวยุโรปหรือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทำการดัดกระดูกกันเยอะพอสมควรนะครับซึ่งการดัดนั้นเนี่ยก็ช่วยทำให้เข่าคนไข้ตรงขึ้นวันนี้มันชัดเจนนะอาจารย์อย่างนี้อายุน้อยใช่ไหมครับแน่นอนว่าเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยเราไม่ทำในคนอายุน้อยทำไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีแล้วก็โก่งไปข้างเดียวด้วยนะคะใช่ครับทีนี้การดัดเนี่ยมีวิธี2แบบก็คือการดัดที่ใช้โลหะเข้าไปยึดด้านในนะครับซึ่งการใช้โลหะยึดด้านในก็มีข้อดีตรงที่ว่าไม่มีโลหะมาเกะกะข้างนอกชั่วคราวแต่มีข้อเสียคือแผลเป็นค่อนข้างจะใหญ่นะครับค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ไอ้ตัวโลหะนั้นอยู่กับเราตลอดชีวิตอ๋อเหรอคะนะครับอีกแบบนึงคือการดัดโดยที่ใส่โลหะยึดด้านนอกในกรณีที่ดัดเสร็จแล้วปุ๊บเราดึงโลหะออกก็จะเป็นแค่รอยแผลเล็กๆแค่นี้นะครับซึ่งโลหะตัวนี้อยู่กับคนไข้ชั่วคราวประมาณแค่เดือนครึ่งครับก็เห็นเพื่อนเขาทำเขาใส่กระโปรงยาวๆอะค่ะก็ไม่เห็นอะไรนะก็คลุมไปประมาณสักเดือนครึ่งนะฮะอย่างรายนี้ก็อายุน้อยครับแค่ประมาณสัก30ปีก็เห็นว่าเข่าโก่งนะครับข้อเท้าเบี้ยวนะครับเดินไม่ค่อยถนัดแล้วก็มีปัญหาเล็กน้อยเรื่องเกี่ยวกับการเดินนะฮะถามจริงอาจารย์คนนี้ถ้าเขาเอาเข่ามาชนกันเนี่ยเขาก็จะเห็นลักษณะโก่งเนี่ยออกไปเลยเหรอคะเขาไม่สามารถที่จะชนกันได้เขาชนไม่ได้ครับเพราะเวลาชนเนี่ยข้อเท้าเขาจะชนก่อนฮะค่ะพอข้อเท้าชนปุ๊บเนี่ยไอตัวข้อเข่ามันไปไม่ได้เพราะเป็นติดข้อเท้าแล้วแต่คนปกติเนี่ยอย่างพอเราดัดให้เขาเป็นคนปกติปุ๊บเนี่ยเขาก็จะชนได้ครับข้อเท้าไม่ชนคนธรรมดาเขาเป็นอย่างนี้นะอาจารย์ใช่ครับค่ะนะฮะนี่คือคนเดียวกันนะครับที่ดัดออกมาแล้วเอาตัวโลหะออกก็คนนี้อายุสักเท่าไหร่คะเนี่ยคนนี้30ครับดูว่าผิวยังเป็นเด็กอยู่เลยล่ะส่วนคนนี้65ฮะคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งพิสูจน์ได้ว่าการตัดกระดูกนี่ได้ผลดีในคนที่กระดูกเข่าเสื่อมแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่ารายนี้เนี่ยเคยจะถูกเปลี่ยนหัวเข่านะครับแล้วก็ตัดสินใจไม่ทำมาทำวิธีดัดกระดูกซึ่งเขาเป็นแค่ข้างเดียวเมื่อเราดัดไปแล้วเอาโลหะออกไปแล้วเนี่ยเข่าสองข้างเขาก็จะสวยงามนะฮะขึ้นเข่าก็คือชนกันได้แล้วก็จริงๆอาจารย์คนนี้เขาจะเดินโยกไปไหมคะเหมือนกับขาสองข้างไม่เท่ากันในช่วงที่เข่าเขาโก่งข้างซ้ายข้างเดียวเนี่ยเขาจะเดินโยกฮะแต่เมื่อเราดัดมาให้ตรงปุ๊บเนี่ยความยาวของข้างของเข่าข้างซ้ายเขาจะกลับมาเท่ากับข้างขวาเหมือนเดิมจะเดินแบบคนธรรมดาใช่ครับนะครับแต่เนื่องจากว่าอายุมากๆเนี่ยเกิน65ปีไปแล้วความสามารถในการเชื่อมกันของกระดูกเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็จึงจำกัดความไว้ว่าถ้ารีบเป็นตั้งแต่อายุน้อยๆรีบมาติดต่อรีบมาดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้จนเกินความสามารถที่จะดัดแล้วสุดท้ายก็ต้องลงท้ายด้วยการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมค่ะนะครับแหมอันนี้ก็เรียกว่าจะต้องพบกับผู้เชี่ยวชาญจริงๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะทุกหมอจะทุกคนน่ะที่จะดัดขาอย่างนี้ได้ ในประเทศไทยนี่ผู้สูงอายุก็มากขึ้นนะคะ คนที่จะต้องการดัดเนี่ยก็มากขึ้นตามเป็นเงาตามตัว ก็ต้องบอกว่าไปโรงพยาบาลใหญ่ๆแล้วนะกับหมอที่ต้องหาหมอที่ทำเป็นครับก็มีหมอกระดูกหลายคนที่ทำได้นะครับทำได้อย่างรายนี้ก็เป็นอีกรายนึงซึ่งเป็นเข่าโก่งสองข้างเมื่อเราดัดข้างขวาไปแล้วก็สังเกตว่ามีข้อเปรียบเทียบเห็นชัดเจนว่าข้างขวาเขาจะตรงนะฮะแต่ข้างซ้ายเขายังโก่งอยู่ค่ะข้างที่โก่งชัดเจนนะคะครับข้างที่โก่งเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่เจ็บนะฮะไม่เจ็บก็ไม่จำเป็นต้องไปผ่าตัดนะครับเพราะว่าบางครั้งกล้ามเนื้อหรือเอ็นเขายังปรับตัวได้อยู่เพียงแต่ว่าข้างที่โก่งเนี่ยข้อเสียคือข้างนั้นจะสั้นครับ
เมื่อมีการดัดกระดูกเข่าให้ปกติแล้วเข่าข้างที่เราดัดเนี่ยมันจะเป็นปกติมันก็จะเป็นยาวเหมือนปกติก็จำเป็นต้องมีการใส่รองเท้าเสริมไปที่ที่ข้างที่ยังโก่งอยู่เพื่อไม่ให้เดินแล้วมันมีการก็มีรองเท้าพิเศษที่ใช่ครับต้องเสริมไปนิดนึงเสริมที่ส้นนะครับแต่ท่านในกรณีที่โก่งทั้งสองข้างและทำทั้งสองข้างเนี่ยก็